ทึกลงไปค่ะตรงนี้อย่างตอนนี้เนี่ยลงทายซิสภาพความดันอากาศสูงหรือต่ำนะคะไอ้น้ำในอากาศก็จะมีน้อยนะคะสภาพอากาศสูงความดันอากาศสูงไอ้น้ำระดับสูงก็จะมีน้อยเมฆน้อยทำให้อากาศดีเรียบร้อยไหมคะอันนี้คือความดันอากาศสูงผ่านได้ไหมเพราะฉะนั้นจะตรงข้ามกันถ้าตรงความดันอากาศสูงความดันอากาศต่ำจะเป็นยังไงก็คือความดันอากาศลดลงจะเป็นยังไงคะไอ้น้ำระดับสูงจะเป็นยังไงฮะไอ้น้ำระดับสูงก็จะมีจำนวนมากขึ้นพอไอ้น้ำมีมากขึ้นไปจับรวมกับกลุ่มพวกอะไรฝุ่นที่อยู่ในอากาศก็จะก่อตัวเป็นอะไรคะเป็นเมฆเมฆก็ทำไมด้วยมีจำนวนมากหรือน้อยคะเมฆมากพอเมฆมากแล้วทำให้สภาพอากาศนั้นเป็นยังไงไม่ดีฝนก็อาจจะตกนะคะบันทึกลงไปเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรการสร้างอะไรคะเทอร์โมมิเตอร์เลยเหรอสร้างอะไรบารอมิเตอร์อย่างง่ายบารอมิเตอร์เนี่ยมีไว้ทำอะไรคะบารอมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความดันอากาศเมื่อสักครู่คุณครูได้สาธิตไปแล้วว่าหลักการทำงานอย่างง่ายของบารอมิเตอร์นั้นทำยังไงนะคะถ้าคุณครูได้เรียนอธิบายเนี่ยอธิบายได้ไหมคะได้ไหมได้ไหมฟังไปแล้วประมวลไปแล้วประมวลความคิดไปแล้วนะคะลองเอามาอธิบายการใช้บารอมิเตอร์อย่างง่ายดูว่าเป็นยังไงไหนใครพอจะอธิบายได้บ้างโหยกมือกันเยอะแยะเลยกลัวผิดเหรอกลัวผิดเหรอคะวันนี้วันที่เท่าไหร่22ยี่สิบสองใครเลขที่22คะสุภาลาผู้โชคดีองออกมาสิคะมาช่วยกันเมื่อสักครู่ได้เรียนไปแล้วนะคะว่าหลักการทำงานบารอมิเตอร์อย่างง่ายนั้นเป็นยังไงเพราะว่าตรงนี้ถ้านักเรียนสร้างเองนักเรียนก็ต้องสร้างได้แล้วก็ต้องรู้หลักการทำงานด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเข็มชี้มากขึ้นตัวเลขมากขึ้นกว่าเดิมก็คือมีค่ามากขึ้นถูกไหมถ้ามีค่ามากขึ้นแสดงว่าความดันบรรยากาศเป็นยังไงมากหรือน้อยมากหรือน้อยลองอธิบายสิคะตามความเข้าใจ
อ้าวตามสบายเลยค่ะอธิบายใช้หลักการทำงานยังไงคะหนูเริ่มต้นไม่ถูกค่ะตรงผิวหน้าลูกโป่งเนี่ยนะคะเปรียบเสมือนกับอะไรคะพื้นโลกค่ะพื้นโลกตอบเป็นหนึ่งอย่างแล้วพื้นโลกนะคะแล้วถ้าความดันบรรยากาศอยู่ใกล้กับพื้นโลกมากเนี่ยค่าจะเป็นยังไงค่าจะเป็นยังไงคะมากขึ้นค่าทำไมคะค่าทำไมเอ่ยก็จะทำไมคะมากหรือน้อยมากค่ะมากแต่ถ้าเกิดว่าความดันบรรยากาศอยู่สูงจากพื้นโลกค่าจะทำไมน้อยค่ะค่าจะน้อยลงนะคะ ไหนใครอธิบายได้มากกว่านี้บ้างมีไหมคะเพราะฉะนั้นความดันที่อยู่ใกล้พื้นโลกจะส่งผลให้มีความดันบรรยากาศดีขึ้นทำไมคะมากหรือน้อยมากมากนะคะส่งผลให้สภาพอากาศวันนั้นเป็นยังไงอากาศดีนะคะปรบมือกับเพื่อนด้วยหนูยืนสั่นใหญ่แล้วนะคะขออีกหนึ่งคนค่ะขออีกหนึ่งคนใครคะขออีกหนึ่งคนผู้หญิงและนี่ผู้ชายบ้างผู้ชายบ้างสุ่มเลขที่ฮะเลขที่26ค่ะเลขที่26ใครคะ26เพื่อนขอมาฮะที่26ใครคะคฤหาสน์คฤหาสน์ตอนนี้หลอดอยู่ยังไงคะสภาพอย่างนี้ใช่ไหมถามว่าอย่างนี้นี่ความดันบรรยากาศมากหรือน้อยคะน้อยครับน้อยถ้าความดันบรรยากาศมากจะหลอดนี้จะอยู่สภาพยังไงขึ้นนะลองทำสิคะแสดงว่าวันนั้นสภาพความดันบรรยากาศทำไมคะมากพอสภาพความดันบรรยากาศมากหรือความกดอากาศมากก็จะไปดันเข็มให้ทำไมครับขึ้นก็จะไปดันเข็มให้สูงขึ้นใช่ไหมพอดันเข็มสูงขึ้นแล้วผลที่ตามมาก็คืออะไรคะค่าของมันก็จะทำไมมากขึ้นมากขึ้นก็สังเกตได้จากตรงไหนว่ามากขึ้นก็ดูจากอะไรตัวเลขที่ปรากฏใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดวันไหนที่สภาพอากาศความดันน้อยเข็มจะเป็นยังไงคะลองทำสิคะเป็นไงคะเป็นไงครับน้อยอะไรน้อยครับเข็มฮะเข็มน้อยค่าความดันบรรยากาศก็จะน้อยลงหรือลดน้อยลงกว่าเดิมนะคะเอาปรบมือกับเพื่อนด้วยนะคะขออีกหนึ่งคนขออีกหนึ่งคนพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่คะ23ใครคะ23นะนะคะพยายามฝึกนะคะฝึกให้ทำไมคะให้ออกมาข้างนอกเยอะมากๆนะคะจะได้ไม่เขินอธิบายถ้าเกิดค่ะถ้าเกิดว่าความดันอากาศมากตรงปลายนี้ตรงเข็มค่ะตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นค่ะตรงเข็มตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นแรงกดอากาศจะไปดันให้อะไรคะดินดินน้ำมันดินน้ำมันหรือปลายหลอดทำไมคะติดกับติดพื้นโลกติดกับพื้นโลกมากขึ้นส่งผลให้ความดันอากาศเพิ่มขึ้นความดันอากาศเพิ่มขึ้นแต่ถ้าวันไหนมีความดันบรรยากาศเปลี่ยนแปลงทีนี้เปลี่ยนแปลงไงคะน้อยค่ะเข็มมันตกลงอะไรน้อยคะความดันความดันอากาศค่ะความดันอากาศน้อยลงส่งผลให้มีค่าน้อยถ้าความดันบรรยากาศน้อยเนี่ยแสดงว่าอยู่สูงจากพื้นโลกหรือใกล้จากพื้นโลกคะสูงจากพื้นโลกอยู่สูงจากพื้นโลกนะคะปรบมือกับเพื่อนด้วยนะพยายามได้ฝึกคิดฝึกตอบเพราะที่คุณครูบอกว่าเลขที่เนี่ยถามว่าเลขที่เท่าไหร่เนี่ยแต่ละคนก็กลัวถูกไหม
กลัวว่าเฮ้ยจะเป็นเลขที่เราหรือเปล่าก็ต้องตั้งใจแล้วก็ต้องมีสมาธิมีสติตลอดใช่ไหมคะเดี๋ยวเพื่อนคนแรกไปแล้วเฮ้ยไม่ได้แล้วพอครูอธิบายปุ๊บจะต้องสติจะตลอดไม่รู้จะเป็นเลขที่เราหรือเปล่าใช่ไหมคะวันนี้ก็คือฝึกเอาไว้นั่นเองนะคะอ่ะตรงนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะความดัน1บรรยากาศก็คือความดันที่สามารถดันประหลอดให้สูง760มิลลิเมตรนั่นเองนะคะตรงนี้คือค่าความดันบรรยากาศแล้ววันนี้เราก็มาสร้างอะไรคะบารอมิเตอร์อย่างง่ายเพื่อวัดความดันบรรยากาศถามว่าความดันบรรยากาศแต่ละวันเหมือนกันไหมไม่เหมือนแรงกดอากาศที่จะทำเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าวันไหนความดันอากาศสูงสภาพอากาศเป็นยังไงก็จะดีเมฆก็จะน้อยถ้าความดันอากาศบรรยากาศลดลงสภาพอากาศในวันนั้นก็จะก็จะมีเมฆมากหรืออาจจะส่งผลให้ฝนตกอย่างวันนี้เนี่ยความดันอากาศมากหรือน้อยคะสภาพอากาศวันนี้สภาพอากาศวันนี้สภาพอากาศวันนี้นะคะความดันอากาศสูงหรือลดลงคะความดันอากาศสูงอากาศก็ดีเมฆก็น้อยนะคะในครั้งหน้าก็ยังอยู่เกี่ยวกับอากาศแต่ว่าจะพบกันในเรื่องของความชื้นของอากาศโดยจะมีไฮกรอมิเตอร์แบบเส้นผมแบบกระเป๋าเปียกกระเป๋าแห้งถุงพลาสติกหรือแผ่นกระจกใสตรงนี้นักเรียนเตรียมมานะคะให้นักเรียนทุกคนเตรียมมาจะเตรียมถุงพลาสติกหรือแผ่นกระจกใสก็ได้นะคะ2 อย่างเลือกมา1 อย่างนะคะนะคะถุงพลาสติกหรือแผ่นกระจกใสนะคะแล้วก็อุปกรณ์อย่างอื่นก็จะมีผู้กันหรือฟองน้ำแก้วน้ำใสน้ำแข็งแล้วก็แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์แสดงว่าครั้งหน้าต้องมีการทดลองใช่ไหมคะทดลองให้นักเรียนเตรียมแบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์มาด้วยและสิ่งที่นักเรียนแต่ต้องเตรียมในครั้งหน้าที่เตรียมในครั้งหน้าก็คืออะไรคืออะไรคะถุงพลาสติกหรือแผ่นกระจกใสแค่นั้นนะคะแค่นั้นนอกจากนั้นคุณครูเตรียมเองนะคะนักเรียนเตรียมแค่ถุงพลาสติกหรือแผ่นกระจกใสนะคะค่ะสำหรับวันนี้นักเรียนก็คงได้รับรู้ในเรื่องของอะไรคะการสร้างบารอมิเตอร์อย่างง่ายเพื่อใช้วัดในความดันบรรยากาศนะคะในแต่ละวันนะคะแล้วก็จะมีงาน1ชิ้นที่ครูฝากไว้ใช่ไหมคะภาวะโลกร้อนให้นักเรียนนั้นทำเป็นชิ้นงานออกมาใช่ไหมคะเกิดจากปรากฏการณ์แก๊สเรือนกระจกหรือกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์นะคะกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์นะคะตรงนี้ก็ฝากไปด้วยส่งวันไหนคะวันนี้ส่งวันนี้4วันแล้วใช่ไหมคะค่ะคุณครูก็นักเรียนคงจะส่งพร้อมเพรียงกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็พบนักเรียนเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณครูโดยแต่